อุ่นคุ้งเลยนะครับผมดูคนขับใหม่กันบ้างนะครับผมแกจะขับรถไถประจำนะครับว่าตอนนี้มาขับแบ็คโฮนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับบุคลากรน้อยนะครับลมแรงนิดนึงนะครับผมวันนี้แดดก็แรงด้วยลมก็แรงด้วยอาจจะมีเสียงเข้าไมค์เข้าอะไรบ้างนะครับไปแล้วครับคันนี้รถไม่แรงนะครับแต่ว่าคนขับแรงกว่านะครับคันนี้ประสบการณ์ก็เยอะนะครับถือว่าเยอะเพราะว่ารถติดเนี่ยก็เอาขึ้นไวนะครับทีมงานนี้มาล็อกกี้มาแล้วครับเพื่อนๆพาเพื่อนมาชมทีมงานนี้อีกสัก 2-3 วันนะครับอาจจะมีซ้ำซากจำเจบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับคุยโทรศัพท์อยู่นะครับ
คนขับสงสัยเสี้ยนคันเร่งนะครับนี่คนขับ10ล้อ6ล้อนี่แกขับมาเป็น20ปีแล้วมั้งผมว่านะเพราะว่าเห็นแกอยู่มาหลายที่แล้วนะครับแกขับได้แทบทุกอย่างอ่ะอีกตักหนึ่งนะครับก็ใส่กันเต็มที่เลยนะครับทีมงานนี้ไม่ได้เป็นงานวิ่งเที่ยวนะน่าจะเป็นงานเหมาผมว่างานเหมาเนี่ยผู้จ้างเนี่ยได้เปรียบนะครับงานนี้เพราะว่ามันลึกแล้วมันก็กว้างนะโอเคมาดูปั๊มดูเครื่องกันครับF18 มาแล้วนะครับเท่าแก่ใหญ่ฝุ่นคุ้งมาอีกแล้วนะครับคันนี้คนขับซิ่งนะครับมาชมอีกมุมหนึ่งนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ได้ใส่แมสปิดจมูกมานะครับกลัวเป็นโรคเหมือนกันมาถ่ายแทบทุกวันนะครับหัวโตนะครับนี่รถญี่ปุ่น
20ปีที่แล้วเนี่ยหัวจะโตนะครับสังเกตดูยังไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับ10ล้อก็สมส่วนขึ้นมานิดหน่อยนะครับถ้าเป็น10ล้อเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับรถญี่ปุ่นแต่ว่า6ล้อเนี่ยดูล้อมันเล็กไปเลยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละครับรถญี่ปุ่นเขาเน้นใช้งานคือปิดคือมีแคปครับสามารถนอนหน้างานได้เลยนะครับคารถไถนะครับทีนี้ต้องรอรถไถก่อนพื้นก็แข็งนะครับแต่ว่าทีนี้น้ำหนักมันกดลงจุดเดียวครับกดลงแค่ล้อทีนี้มันก็เลยเป็นร่องนะครับก็ต้องมีการแต่งใหม่เรื่อยๆน้ำหนักรถก็รวมกับดินก็หลายตันแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า 5-6 ตันนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ